แล้วก็ต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับเป็นมาสเตอร์ครับวันนี้ในหน้าไม่ใช่หน้าเว็บไซต์เอ้าไอ้เหี้ยอะไรมันคือหน้ากิจกรรมหนึ่งนะฮะของเว็บเทเลเนอร์นะฮะก็คือกิจกรรมครบรอบ11ปีกิจกรรมเพียบต้อนรับสนามใหม่ยะเทพโอเคเราดูกันเลยดีกว่ามันมีอะไรบ้างนะครับ อันนี้คืออะไรเนี่ยดูหน่อยโอเคกิจกรรม arrive ชื่อกระดกลิ้นทำไมกิจกรรม arrive นะครับมา กิจกรรมแรกนะครับคือ run away with team Cinderella นะครับยกแก๊งวิ ยกแก๊งวิ่งซิ่งควายเทมนะครับ ก็คือจะมีอยู่3ทีมนะครับคือทีมเจ้าชายทีมแม่เลี้ยงทีมพี่สาวนะฮะในตามเรื่อง Cinderella เลยโอเคกิจกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมนะครับที่เข้าร่วมกิจกรรมก็คือเข้าสู่ระบบโดย ID Game Trainer นะครับถ้าใครจะใช้ ID Audition มาร่วม Trainer ไว้สักคือระยะเวลากิจกรรมนะครับก็คือ9เมษายนถึง9พฤษภาคมปีนี้นะครับกติกาคือเข้าสู่ระบบโดย ID Game Trail นะครับผู้เล่นจะต้องมีเลเวล23ขึ้นไปก็คือรองเท้าบูทแดงมั้งประมาณนั้นนะโอเคถึงจะเข้าร่วมไว้ได้นะครับอันที่2กติกาที่2ระบบจะสุ่มให้ไอดีคุณ อยู่ไปในทีมแบบสุ่มนะเจ้าชายแม่เลี้ยงแล้วก็พี่สาวนะจะสุ่มให้อยู่ใดอันหนึ่งโอเคกิจกรรมที่3ไม่ใช่กิจกรรมไอ้กติกานะฮะรอบวิ่งเก็บรอบวิ่งสนามดินโดยหน้านะฮะจะถูกสะสมไว้ในประหลอดที่คุณสังกัดนะพวกนี้นะประหลอดพวกนี้โอเคกิจกรรมที่4ทำไมต้องกิจกรรมกติกาเหี้ยทีมที่สะสมวิ่งถึงกำหนดจะได้ของรางวัลพิเศษนะฮะทีมที่ได้แพ้ก็จะได้รางวัลปลอบใจนะฮะจากหลังจบกิจกรรมถ้าหมดระยะเวลากิจกรรมที่ยังไม่มีทีมใดเต็มประหลอดทีมที่มีรอบวิ่งสูงสุดจะเป็นฝ่ายชนะเองนะฮะก็คือถ้าไม่มีทีมไหนแบบเต็มประหลอดเลยใครวิ่งเยอะสุดก็ชนะนะครับเป็นทีมนะทีมไหนวิ่งเยอะสุดอ่ะของรางวัลจะส่งเข้าทางกล่องจดหมายนะฮะหลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์โอเคมาดูของรางวัลก่อนนะครับรางวัลชิ้นหนึ่งนะฮะถ้าชนะได้พวกเซตของ Chaos Silver นะฮะ Silver Chaos นะฮะเซตไปเลยยกเซตทีมที่แพ้คืออันดับ2อันดับ3นะก็จะได้กล่องส่วนพิเศษรุ่น2 5ชิ้นกับเหรียญจำเวลา30ชิ้นโคตรไม่คุ้มนะครับโอเคลงกิจกรรมที่2นะครับก็คือซินเดอเรลล่าออกตามหารองเท้าแก้วกิจกรรมเริ่มตั้งแต่9เมษายนถึง9พฤษภาคมนะครับก็คือกิจกรรมนี้ครับอ่านก่อน เพียงเพื่อนๆเข้าออนไลน์นะฮะครบ1ชั่วโมงจะสุ่มได้1ครั้งฮะรับสิทธิ์สุ่มไอเทมทางหน้าเว็บนะครับจะได้คือมาหน้าเว็บแล้วสุ่มได้นั่นเองนะครับเราจะแจ้งไว้ว่า ID นี้จะออนกี่ชั่วโมงแล้วนะฮะอ๋อคลิกที่ปุ่มกดสุ่มนะฮะจะหักชั่วโมงทันทีหลังสุ่มเสร็จคะแนนการได้สุ่มจะแลกของรางวัลได้นะฮะโอเคการสุ่มถ้าได้ช่องบวกแต้มก็แต้มสะสมจะเพิ่มขึ้นช่องลบก็ลดลงช่องทองคือไม่ได้อะไรเลยช่องเท้าแก้วคือนำเท้าแก้วไปรวมในประหลอดเพื่อรับไอเทมยกเซิร์ฟช่องตั๋วจำเดือนจะได้เป็นไอเทมโค้ดแทนช่องPS 4 Pro ได้สิทธิ์ลุ้นนะฮะ Nintendo Switch เย็ดแม่โคตรแจกเลยครับนะแล้วก็รองเท้า Nike คือสุ่มหมดเลยสัตว์เอ้ยโอเคดูๆนะฮะก็คือถ้าสะสมแต้มได้เสร็จครบ 3,500 แต้มไม่ได้กล่องพวกนี้ไปเลยนะฮะถ้าครบ 5,000 ก็จะได้เหรียญพวกนี้ไปเลยโอเคกิจกรรมที่3สงกรานต์ปาร์ตี้นะฮะมันยกกวนรับไอเทมยกกวนโอเคต้องเล่นด่านสงกรานต์นะฮะสงกรานต์เหี้ยสนามสงกรานต์ฮะนี่ครับรถมาให้ดูหน่อยนี่ฮะเดี๋ยวตรงนี้
นี่ครับเนี่ยเห็นไหมลัมโบของการตอนอัปเดตผมไม่ได้รีวิวนะผมขอโทษดีมันลืมอะเข้าใจปะมันไม่ได้ดูด้วยแหละโอเคถ้าเล่นครบ 300,000 รอบ 500,000 รอบ 1 ล้านรอบ 300,000 จะได้กล่องทอง3ชิ้นกับผมเฮลลี่5ชิ้นนะ 500,000 จะได้กล่องดาวหางระดับสูง5ชิ้น 1 ล้านรอบได้ปีกเทลน้ำเงินนะฮะแล้วก็ข้อมือเทลน้ำเงินแล้วก็บูสเตอร์เทลน้ำเงินนะฮะโอเคก็ถือว่าแรงอยู่นะฮะตามนี้เลย ซึ่งตอนนี้กูกดเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้นะฮะงงอยู่ เดี๋ยวขอเคลียร์แป๊บนึงลองดูคือเพิ่งมาเก็ตอีกทีนึงก็เพราะว่ามันเริ่ม9เมษาวันนี้เพิ่งวันที่8อีเหี้ยกูก็งงทำไมมันเข้าร่วมไม่ได้นี่ครับ โอเคเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่ผ่านครับเจอกันคลิปหน้าโจ๊กสวัสดีครับ